ไข่นุ่มมากไม่มีความฝืดเลยผมว่าแป้งมันดีกว่าไข่หน้าโรงเรียนทั่วไปเฮ้ยมาแป้งเลยกันไม่จะแทรกดิไม้ละ10บาทนี่แหละครับนี่มึงร้อนเงินขนาดนี้เลยอันนี้คือเราไม่รู้จักกันมาก่อนนะครับครับสวัสดีครับผมกอฟฟี่เพลินพุงครับวันนี้ผมจะมาทำไก่ทอดหน้าโรงเรียนแต่จะเอามาขายกันในเทศกาลนี่แหละเป็นเมนูที่ผมคิดว่าในยุคนึงทุกคนต้องเคยกินเคยกินไหมเราอ่ะเฮ้ยวันนี้ผมมีผู้ช่วยเป็นเนี่ยเดี๋ยวมากเยอะแยะอะไรเสื้อร้อนเสื้อหนาเสื้อแขนยาวลายทั้งตัวเลยดูดิถ้าไม่ลายไปแย่งซีนเขาได้ดูมัดย้อมสีพาสเทลมาเลยมาวัตถุดิบของเรามันง่ายมากๆคือผมเคยทำกินที่บ้านแล้วติดใจก็เลยจะมาบอกแนะนำสูตรอย่างแรกที่เราต้องมีจริงๆใช้อกไก่หรือสันในก็ได้ผมเลือกใช้สันในเพราะว่าสันในมันมีรสชาติที่กินง่ายกว่าอกไก่มันจะฝืดคอแล้วก็ไข่ครับผมไก่ขนาด1 กิโลเราใช้ไข่2 ฟองพอก็คืออันนี้ไม่ได้เอามาชุบนะก็คือทอดแย่ใช่จะกินไข่ดาวทีแล้วก็แป้งทอดกรอบอันนี้ผมใช้ของรสดีเฮ้ยก็อย่างกับสปอนเซอร์เข้าก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้อะไรเกล็ดขนมปังมันมีหลายแบบใช่ไหมมีแบบหยาบกับแบบเสียงใครวะใช้เกล็ดขนมปังครับผมจริงๆเกล็ดขนมปังอย่างที่พี่เนี่ยบอกมันมีหลายแบบเป็นแบบใหญ่มันจะฟูๆน่ากินนะแต่ถ้าอยากได้แบบเล็กเอามาบดอีกทีนึงก็จะได้แบบเล็กเหมือนกันแล้วก็วิธีทำปูหมอนอมมีแค่นี้เลยกินไข่กับเกลือซิมเปิ้ลbasic เบย์อย่างนี้เลยก็สุดท้ายแล้วเด็กๆก็เหมือนกันเด็กๆทุกคนแม่งเอาไปจิ้มซอสเหมือนเดิมจิ้มซอสแต่ถ้าเดี๋ยวเราจะเอามาขายในคนในสตูเราดูว่าวันนี้จะได้เท่าไหร่เนี่ยอย่างไก่เงี้ย70 บาทพริกไทยเกลือมีอยู่ในครัวไข่2 ฟองเท่าไหร่10 บาทตอนนี้80แล้วอันนี้10 บาท90แล้ว90อันนี้ถ้าลูกค้าเข้าอันนี้จะไม่ต้องซื้อใช่ถ้าไม่เข้าห่อนี้25หรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ชัวร์ตีกลมๆไป120 บาทนี่คือทั้งหมดนะเดี๋ยวมาลองดูว่าเราจะขายได้เท่าไหร่กินกันได้ครึ่งหมู่บ้านเนี่ย120ก็ไม่เยอะขนาดนั้นมาอุ้ยคนวายๆมีคนวายเฮ้ยเราลืมนี่อุ้ยเนี่ยต้นทุนเราเริ่มเพิ่มแล้วว่ะไม่แล้วเสียบเอ้ยน้ำมันเอ้ยมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าขั้นตอนแรกทำอะไรต่อเนี่ยก็คือเราจะทำการปรุงไก่ด้วยเกลือครับผมถามว่าใส่เยอะเท่าไหร่ไม่รู้ครับผมไปดาวเอาเราต้องกะอยากให้มันเค็มมากนับหน่วยเป็นจอสกี่จอสประมาณ18 จอส2 ช้อนชาไม่ต้องใส่เกลือให้มันหวานครับทำไมมันเป็นติดปฏิกิริยาอย่างหนึ่งในเนื้อไก่เมื่อนกำลังเล่าฟังด้วยเนี่ยต่อไปเป็นอันนี้คือพริกไทยพริกไทยขาวป่นเนี่ยเขาเขียนไว้นี่ผมใส่ไปกี่จอสแล้วเนี่ยมันดูใส่ให้มันแบบว่ามีรสชาติเผ็ดร้อนนิดนึงใส่ไม่อีกเชื่อว่าต้องใส่มาอีกเดี๋ยวมันไม่มีรสชาติแต่หน้าโรงเรียนเขาก็ใส่ใช่ไหมใส่มันไม่แน่ใจหน้าโรงเรียนเขาเหมือนเขาไม่ใส่เลยเหมือนแบบโดดๆล้วนๆเลยแบบเขาแทบไม่ได้หมักไก่เลยแล้วว่าส่วนที่อร่อยที่สุดคือซอสก็ต้องจิ้มซอสหรือว่าแต่เราหมักใส่จริงแต่ว่าเด็กอย่างเราเวลากินน่ะยิ่งถ้าร้านไหนให้บีบซอสเองนะเลยหมดขวดเลยหมดขวดเตรียมขาดทุนเลยอ่ะไข่ๆก่อนก็คือไข่นี่ไข่ไปเลยตอกไข่ให้หน่อยสิลุ่มล่ามจริงเลยวันนี้มีใครอยู่ไหมครับเยอะจริงๆว้าวอันนี้เอาไปทอดดีเหรอพี่ใส่ไข่เพิ่มความนุ่มนวลของตัวเนื้อไก่คือเราทำเราต้องทำอร่อยด้วยไม่ใช่เอไอจะทำอย่างเดียวแค่ไก่ชุบแป้งทอดแล้วมาขายโง่ๆไม่ได้อ่ะใส่แป้งทอดกรอบครับผมกี่กรัมวันนี้90 กรัมเราจะใส่ประมาณ50ใส่ให้หมดเลยใส่ประมาณประมาณ60 65แล้วกันอ่ะ65.7ลงมาแล้วอันนี้คือเท่าไหร่65.7อันนี้คือคำนวณ65แล้ว65.75อะไรวะกว่าอุ้ยหอมแล้วหอมไหมสูตรนี้ผมพูดเลยไม่อร่อยให้ตบไม่ตบตะกล้องได้เลยเอ้าเต็มหัวไปกินยาพาราดักกันไว้เลยพวกคุณก็ประมาณ70 กรัมโดยประมาณพอดีเลยกำลังได้เลย 71.65 อะไรเนี่ยถ้าเราเนี่ยอ่ะเราจะทำการแกะเกล็ดขนมปังใส่ใส่จานนะใส่ใจดีกว่าเออเราทำการเอาไก่เสียบไม้จัดการเดี๋ยวกูตั้งน้ำมันถามจบไม่ใช่น้ำมันเยาต่อไปคือเราชุบก่อนหรือเสียบไม้ก่อนเสียบไม้ก่อนสิแล้วค่อยชุบงงไหมไม่งงนะไม่งงงั้นผมเสียบเลยนะคืออยากกินแล้วอ่ะโอ้ยขายวันนี้กูแนวนี้นะไม่ได้สิไม่น่าเป็นผู้ช่วยเขาเลยเนี่ยอ่ะเราทำการใส่น้ำมันต้องท่วมๆหน่อยนะเพราะอะไรครับ
ให้มันท่วมตัวไก่ไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่สุกเดี๋ยวมันจะพร้อมกันเดี๋ยวมันไม่สุกพร้อมกันแล้วมันก็กลับไปกลับมาเลยลงไปทางไม้เลยว่างั้นเถอะใช่ลงทางไม้เลยหลังจากนั้นพอเราชุบไก่ได้แล้วเนี่ยเราก็เอามาชุบเจ็ดขนมปังครับผมชุบให้มันท่วมๆชุบๆชุบๆแล้วกดกดกันเราต้องร่วมช่วยกันช่วยด้วยขาช่วยด้วยขาโอเคเรียบร้อยครับผมเราจะทำการทอดถุงมือยางเป็นฉากเสี่ยงตายอย่างเงี้ยมาเราจะทำการทอดก่อนอื่นเวลาเช็ดน้ำมันน้ำมันร้อนหรือยังทำยังไงแบบเดิมอ่ะตอนนิ้วจุ่มไปโอ้ยน้ำมันร้อนนะผมเราพยายามใช้ไฟกลางไปจนถึงเกือบสูงแต่ยังไม่สูงดีงงไหมไฟกลางจะเป็นไงตอนนี้ไฟเหนือไฟสูงที่ไฟสูงไฟเหนืออะไรร้อนเลยร้อนขึ้นอยู่เลยสัมผัสแรกที่ได้คือร้อนต่อมาคือร้อนอีกเหมือนเดิมไม่ต้องกินไม่ต้องขายอร่อยไข่นุ่มมากไม่มีความฝืดเลยสวยมากเลยจนตัวเองเหลืองไปหมดแล้วเนี่ยจริงอยากกินเหรออยากกินอ้าวบิวตี้วอล์กเกอร์แล้วทำไงต่อเก่งคิ้วร้อนกินที่ปากด้วยกันนี่แหละปากเข้าไปมันไม่ร้อนมึงก็แอคติ้งให้มันร้อนอ่ะรสชาติแรกเพื่อของผัดได้เลยอร่อยเหรออร่อยไม่เคยเทสมึงกินก้อนเยอะกว่าไก่อ่ะอร่อยป่ะอร่อยป่ะทำเองตื่นเต้นเองเลยเฮ้ยกูคุยกับมึงอยู่เนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าอะไรอยากให้มันแน่นกว่านี้ต้องทำไงอ่ะมันมีช่องว่างระหว่างเนื้อสัตว์กับแป้งกับแป้งใช่ไหมอยากให้แน่นกว่านี้เราต้องผสมน้ำเพิ่มให้มันมีน้ำใบไม้ไหนสีแดงเอาไปชิงโชคได้ไม้ละ10บาทไปไม้ละ10บาทเฮ้ยลูกค้าคนแรกมาเลยมาแล้วว่ะเรียกก่อนเฮ้ยมาดิมาดิจะเสียค่าธรรมเนียมเยอะเกินไปมั้ยเนี่ยต้องพูดเยอะเราอ่ะสแกนจ่ายจริงนะฮะจ่ายจริงนะฮะเปิดคลิปอะไรดูกันเอา1เฮ้ยซื้อพี่ไม้นึง2อ่ะ2อ่ะไม้อ่ะ3แล้วตีเอาหมดแล้วเหมาหมดจานครับเฮ้ยเดี๋ยวจ่ายตังค์กูก่อนโอ้40บาทเดี๋ยวมึงส่งสคริปต์มาก่อนสคริปต์เลยเหรอสลิปเราขายโอเคเรียบร้อยได้ประนอมแล้วมะเขือครับอุ้ยมีซอสมะเขือเปล่าด้วยเหรอเป็นไงกินแล้วคู่ความรู้สึกกันด้วยโหอร่อยอร่อยนี่อันนี้พี่จะทำไก่หน้าโรงเรียนใช่ปะใช่ผมว่าแป้งมันดีกว่าไก่หน้าโรงเรียนทั่วไปเฮ้ยมันแป้งคล้ายๆไม่จะแทรกดีโรงเรียนทางชาติมันคล้ายๆแป้งคือออกไปทางเทมปุระแล้วอันนี้ถ้าขายในราคา10บาทปัจจุบันขายไม่ได้ครับเพราะว่าถูกเกินไปเทพเป็นไงเทพจะพูดอะไรพูดดีโอ้ยพูดพูดแป้งมาอร่อยกว่าที่ผมเคยกินมาเลยอาจจะไปมอแห้งเกินเพราะว่าเขาวางเขาต้องทำก่อนโรงเรียนเลิกแล้วมันถูกตากไว้รู้สึกว่าความอร่อยเนี้ยมันคือการที่แบบมันเพิ่งออกมาแบบใหม่ๆเพิ่งเสร็จใหม่ๆอ่ะก็แหงแล้วกูเพิ่งทอดคุยกับใครอ่ะนะพร้อมพร้อมมาไปละสิบบาทนี่แหละครับต้องโอนก่อนเยี่ยนะแล้วแป๊บนึงนะนี่มึงร้อนเงินขนาดนี้เลยเราลองหน่อยต่อยอดอาชีพให้แนะนำให้คนดูเขาทำตามด้วยอ๋อขายเนื้อไม่อร่อยให้ตกตั้งเป็นชื่อร้านไม่อร่อยให้ตกไม่อร่อยตกเฮ้ยคิดดูคนขายเฮ้ยไหล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 
ไปลูกค้าหนีเลยลูกค้าคนที่5ของเรากินคำแรกก็เข้าโรงพยาบาลเลยไม้ละ10แต่ซื้อ3ไม้40คุ้มกว่าเดิมเออไม้นึงไม้นึงครับผมไม้นึง10บาทเป็นไงรสชาติจิ้มๆหน่อยไหมอะไรไหมไม่จิ้มก็อร่อยพูดเลยแต่พี่กิ้งเนี่ยน่าจะทันในยุคเก่าๆมากเลยหน้าโรงเรียนพี่กิ้งเมื่อก่อนมีอะไรพวกนี้ขายป่ะแล้วไปยืนอะไรโน้ตเฟลเออเข้ามามีแบบนี้เลยไหมยุคผมมามีน้อยแบบนี้ส่วนใหญ่หน้าโรงเรียนจะมีหน้าโรงเรียนพี่อ่ะขายไม้ละ10บาทไม้ละ5บาทอะไรเงี้ยถ้าเป็นเจ้าของไม้ละ5บาทถ้าขายไม้ละ10บาทอ่ะว่าขาดทุนเพราะว่าไม้ละ10บาทอ่ะเขาไม่ได้ให้ไก่เต็มเนื้อเขาจะหั่นไก่อ่ะครึ่งนึงแล้วก็เสียบให้มันบางแล้วเน้นปลายแป้งหนารู้ไหมอันนี้ใช้ส่วนไหนเงินส่วนพี่ก๊อฟเงินส่วนตัวแกอร่อยเพราะว่านี่ผมใช้สันในแล้วไม่ใช้อกเลยไม่ใช้กระโหลกกระดาด้วยแต่จริงเรามีทำลูกชิ้นอกไก่มาการนี่ดูได้ที่คลิปตรงนี้เลยเนี่ยขึ้นอยู่เนี้ยแล้วต่อไปครับหนึ่งไม้ต่อไปครับหนึ่งไม้ระวังร้อนนะระวังร้อนนะลองชิมดูสโลแกนของร้านเราไม่อร่อยให้ตบเฮ้ยตบรอเลยเฮ้ยใจเย็นตีกินก่อนอร่อยอร่อยไหมรสชาติอร่อยไหมอร่อยไม่ได้จิ้มอะเป็นไงรสชาติออริจินอลกินแล้วนึกถึงตอนเรียนม.4เนี่ยตอนที่ไปซื้อไก่ทอดจีบผู้หญิงเอาพี่มานี่มาละ10บาทอันนี้คือเราไม่รู้จักกันมาก่อนนะคนก็มองว่าขายลองให้พี่ลองชิมดูเอางี้ผมให้พี่ฟรีดีกว่าไม้หนึ่งให้พี่เขาหยิบเองเลยให้พี่เขาสุ่มดูมันจะมีแค่ไม้เดียวที่มีตลอดอยู่เดี๋ยวไปแกล้งไม่มีเราให้เขามีตังค์งั้นมาตังค์หนึ่งไปหนึ่งแถมหนึ่งเฮ้ยเขาบอกไม่ใช่กระทั่งกูก็ไม่ได้อยากกินพี่ลองชิมดูนี่ถ้าพี่ไม่ถอดหน้ากากกินนี่ฮาเลยนะกินได้กินได้เลยพี่เอาหมดตัวทำไมอ้าวเฮ้ยเป็นไงพี่จากใจไหนขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เดี๋ยวรอดูเฉลยในคลิปไม่มีเฮ้ยสองไม้พี่ก๊อฟอ้าวไปขอไม้ใหญ่แล้วกันต้องมีสิบบาทหมดแล้วหรอหมดแล้วนะเฮ้ยขายดีว่ะเนี่ยว่ากูต้องทำแข่งไอ้พนุแล้วอย่างเงี้ยได้เฮ้ยนี่อะไรอ่ะหน้าโรงเรียนอร่อยกว่าเดี๋ยวนี้อร่อยกว่าหยิบมานี่เลยถุดมานี่เลยต้องเหมาเลยโอนสแกนเขามีสแกนเฮ้ยอะไรวะเมื่อกี้พี่ท็อปไม่คิดจะเลี้ยงหรือว่าเหรออ้าวบอกไอ้นี่อยู่ตังค์กูหมดเลย10บาทพอดีครับเรียบร้อยกูเอาแหละเอาเพียงละเมื่อกี้บอกว่าไก่ทอดนะกินเฮ้ยดีเหรอดีเดี๋ยวใครตัดเดี๋ยวเจอให้ด้วยกินก็คิดถึงสมัยเรียนเหมือนกันกินไก่เหรอเอ้ยเอาอีกใครกินอีกมั้งมีใครติดเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยและที่สำคัญคลิปใหม่ผมมาจันทร์พุธศุกร์อาทิตย์4คลิปต่ออาทิตย์อัพเป็นในบ้าบอสำหรับวันนี้ไปก่อนผมบ๊ายบายสวัสดีครับผมต้นทุนเราก็ทำไรแล้วเราก็กำไรแล้วไปซื้อของเขาบ้างกันที่ผมบอกอยากได้อะไรนี่ดูดิแบงค์50กูนี่หว่า